ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และซั h ชา n นลเที่ยงตรงและสองทุมสำหรับทุกวันครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะจะเป็นเรื่องราวการใช้ Facebook a p p l i c a t i o นครับซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะฮะย้ำเลยว่าหลายท่านสอบถามมาว่าพี่เท็ดดี้ครับวิธีเปลี่ยนชื่อใน Facebook ทำอย่างไรครับอืมโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะหลายหายท่านอาจจะทราบดีนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าหลายท่านก็ไม่ทราบนะครับผม เอาโอเคนะฮะวันนี้เท็ดดี้จะบอกวิธีการเปลี่ยนชื่อของตัวเองใน Facebook ครับคุณผู้ชมฮะ mm hmm. เดิมทีนะครับ mm hmm. เช่น Facebook นะครับผมใช้ Facebook นี้ชื่อว่าสบายใจไทยแลนด์นะครับเป็น Facebook สําหรับการทำรีวิวเฉยๆนะฮะเจ้า Facebook ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราคันนี้ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาอยู่ในหน้าที่เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับมันก็อาจจะหาตัวที่แก้ไขอะไรลำบากนิดนึงนะครับ คุณผู้ชมให้ย้อนกลับไปหน้าแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับผมหน้าแรกเนี่ยนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นหน้ารวมรวมตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมมาคลิกตรงขีด3มขีดที่อยู่มุมบนด้านขวานี้นะครับผมขีด3ขีดตรงนี้เนาะพอคลิกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะครับหากเร็วไปต้องขออภัยด้วยเนาะครับคุณผู้ชมมาเลือกตรงนี้นะฮะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับรูปฟันเฟืองนี้ครับผมคลิกป๊อเข้าไปนะครับจากนั้นถ้าคุณผู้ชมคลิกเข้ามาที่การตั้งค่านี้อีกครั้งหน เป็น Facebook เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมจากนั้นฮะคุณผู้ชมจะเจออันดับแรกเลยนะครับในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ครับซึ่งตรงนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวครับเราก็คลิกไปในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมจะพบว่าชื่อของคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับคือชื่อสบายใจไทยแลนด์นะครับผมตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใส่ชื่อของคุณผู้ชมเข้าไปได้ใหม่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ฮะชื่อ หอนามสกุลหรือใครมีชื่อกลางหรืออยากจะใส่ชื่อเล่นตรงนี้ก็ได้ครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ปั๊บนะฮะจะเจอเงื่อนไขนะครับว่าหลังจากคุณผู้ชมเปลี่ยนชื่อครั้งนี้แล้วนะครับจะ เปลี่ยนชื่อไม่ได้อีกเป็นเวลา60วันนะครับผมโปรดอย่าเพิ่มตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ปกติหรือคําที่ไม่มีความหมายฮะคุณผู้ชมครับจากประสบการณ์การใช้ชื่อนะครับหากคุณผู้ชมใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาอังกฤษนะฮะหากใช้ชื่อเป็นคําเช่นสตูดิโอหรือคําที่มันเกี่ยวกับอะไรที่ท,ที่ที่ไม่ใช่ชื่อคนฮะเช่นสถานอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชื่อคนประมาณนี้นะครับแต่หากว่าใส่เป็นชื่อภาษาไทย ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เลยในการใส่ชื่อ,อเพราะเหมือนระบบเ,เขาเขาเขา,เขาไม่ได้ตรวจสอบในส่วนของภาษาไทยนะครับสมมุติผมจะเปลี่ยนจากสบายใจไทยแลนด์เป็นสบายดีสบายดีส,ยดสินะโอเค ผมจะเปลี่ยนเป็นสบายดีสินะครับผมจากนั้นผมก็จะมาคลิกคําว่าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตรงตัวสีน้ําเงินตรงนี้นะครับคลิกป๊บเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เขาจะบอกว่าสบายดีสินะแบบนี้โอเคใช่ไหมตรงนี้นะครับผมเนาะหากใส่ตรงนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยหกบวันจากนี้เปลี่ยนชื่อไม่ได้นะหากว่าเราตกลงนะครับคุณผู้ชมใส่รหัสตรง,งตัวเองตรงนี้เลยนะฮะรหัส Facebook ของคุณผู้ชมที่ใช้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นคลิกทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับเพียงแค่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็รอ สักครู่หนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนชื่อให้กับคุณผู้ชมให้จนเรียบร้อยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นหากต้องการเปลี่ยนอีกครั้งก็รอ60วันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อที่ไม่ยากไม่ง่ายครับเพียงแต่ว่าแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนชื่อได้แล้วเพียงแต่ว่าหลายๆท่านไม่ทราบว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับหากคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดติดตามเซตชาแนลฮะเราจะนําสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกวันเที่ยงตรงและสองทุม่มสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับ ชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ